นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับวันนี้เบรกสุดท้ายแล้วนะช่วงสุดท้ายแล้วครับยังคงมีเวลานะครับที่จะโฟนอินแล้วก็เอเลเวทเข้ามาครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ช่วงสุดท้ายครับมีเวลาเหลือนะครับ SMS ก็ส่งมาได้ครับทาง482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยคำถามแล้วก็โฟนอินนะครับหมายเลข025309496-98ครับผมมาเลยครับเขาบอกว่าเนี่ยเชียงใหม่ฝนตอนนี้ยังตกอยู่เลยตกมา3วันแล้วโอ้โหตกติดต่อกัน3วันแสดงว่าต้องน้ำท่วมแน่น้ำท่วมเปล่าที่บ้านไม่ท่วมที่บ้านไม่ท่วมแล้วท่วมอะไรท่วมหน้าบ้านไอ้ท่วมในปากซอยหน้าปากซอย3วันแล้วโอ้โหแสดงว่าต้องท่วมนี่เชียงใหม่นี่ก็เป็นหนึ่งที่น้ำท่วมนะถนนช้างเผือกที่ข่าวดังๆก็นี่เรือถึงน้ำเอวนี่ช้างเผือกถนนช้างเผือกนะครับที่เชียงใหม่อ่ะมาดูเอสทางหน้าจอนะครับยางวีลับเบอร์ของไทยเกรดดีพอแบรนด์นอกไหมครับวีลับเบอร์ก็มีนะจริงๆเขามีหลายเกรดนะครับยางส่วนมากในบ้านเรานะฮะไม่ใช่ว่ามีแค่เขาจะมี OEM คือว่าส่งโรงงานแล้วก็เกรดรองเกรดท็อปต่างๆเขาจะมีเกรดบอกนะครับแต่ราคามันก็ต่างกันทุกรุ่นครับมีหมด IRC ก็มีเกรดธรรมดา OEM เหมือนกันแล้วก็เกรดทั่วไปเกรดแข่งสนามเกรดแอดวานซ์มีทุกแบรนด์นะครับที่เป็นเกรดเพราะนั้นเลือกที่จะเหมาะสมว่าจะเอาเกรดไหนแบรนด์ไหนนะครับได้ใช้รถอะไรนะครับจูบิ๊กไบค์หรือว่ารถทั่วไปนะครับก็ดูที่ว่าราคามันก็ต่างกันใช่ครับ OEM ก็ถูกหน่อยใช่ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงก็แพงขึ้นราคาก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆตามเกรดแล้วก็ตามวัสดุยานจักรยานเลยวีลเบอร์มีนะแต่แพงนะใช่แพงมากแพงมากจักรยานเล็กๆอ่ะวีลเบอร์ยังมีหนังสติ๊กอ่ะผมเคยไปเปิดไปงานเปิดตัวเขาอ่ะเป็นงานไอเป็นยางมอนเตอร์อ่ะหน้ากว้างแบบหัวใส่พวกฮาร์เลย์วีลเบอร์ใช่ไหมใช่นี่พี่บอมก็เคยซื้อมาใส่ขอบขาวของวีลเบอร์ใช่ครับของฮาร์เลย์นะไม่ธรรมดานะครับอ่ะขับ CBR 650นะครับมันดีแต่อยากได้รีเบล500รอนานไหมนานมากครับตอนนี้อันนี้ต้องลองไปปรึกษาทาง Big Wing ดูครับว่าตอนนี้นานขนาดไหนเพราะว่าเราไม่สามารถตอบได้ เราไปขอยืมรถยังไม่มีเราให้เรายืมรถเท่าไหร่เลยนะครับรถตอนนี้ก็คือว่ายอดจองเยอะมากเพราะนั้นลองไปปรึกษาตา Big Wing ใกล้ๆบ้านท่านดูนะครับว่าพี่ๆดูว่าตอนเนี้ยนะครับถ้าผมจองตอนนี้จะได้รถเมื่อไหร่เราไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าตอนเนี้ยเพราะว่าหลายๆ Big Wing เนี่ยเวลาเขาส่งยอดมาแล้วส่งที่บริษัทแม่เนี่ยเขาก็จะกระจายไปตามเขาเรียกว่าตามคิวใครมาก่อนมาหลังเพราะนั้นมันก็ค่อนข้างจะณตอนนี้ค่อนข้างจะรอนานทีเดียวคิวยาวเหยียดอยู่แต่ถามว่าขี่ดีไหมโอ้โหขี่แล้วจะติดใจนะครับเป็นรถที่ขี่สนุกขี่สบายขี่นุ่มรอนะครับนะครับของแต่งเริ่มมาเยอะแล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นของ H2C ที่ทำตลาดคู่กับรีเบลเองก็ดีหรือว่าตอนนี้ก็มีร้านแต่งหลายร้านที่ทำของแต่งเอามาจำหน่ายขายสวยๆเยอะนะครับครับอ่ะ15ตัวใหม่นะใช่ไหมครับโอ้โหพี่ตู่จัดไปบอกว่าอ่ะ15ตัวใหม่โยนไหมอ่ะ15ตัวใหม่นะครับก็เพิ่งเปิดตัวไม่นานแล้วก็นั่งเงียบไปใช่ไหมต้องบอกว่ามาพร้อมกับนี่เลยนะมาวิกวิญญาเลสคนที่นักแข่ง MotoGP ของยามาฮ่าเขานะครับตัวนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่เมื่อกี้ที่เราบอกว่า M Slash นะฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงไหมใช่ไหมใช่ครับอ่ะ15ตัวนี้ที่บอกว่าเอาระบบกระเทือนหน้าอัพเดทดาวมาเปลี่ยนนะครับไปจนถึงเรื่องเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นสลิปเปอร์คัทนะครับแล้วโอ้โหนี่ลด150ซีซี155ดิแต่มีสลิปเปอร์คัทถือว่าไม่ธรรมดาเป็นนิมิตใหม่ของเขานะครับไปถึงระบบวาล์วแปรผันนะครับแล้วก็ VVA นะฮะซึ่งตัวนี้ก็ถูกพัฒนาแล้วก็เอามาใส่ในตัว R15 ด้วยไปถึงรูปลักษณ์ภายนอกครับต้องบอกว่าโอ้โหเหมือนกับตัวเค้าเรียกอะไร Arctic ย่อส่วนลงมานะครับเพราะว่ามีความเพียวความบางไปถึงออปชันต่างๆโอ้ยอีกเยอะแยะไปถึงระบบเบรก ABS โอ้ถ้าเผื่อว่า มาเต็มอ่ะถ้าเผื่อว่าเอาไปแต่งนี่นะแบบไม่ต้องอะไรมากเลยเพราะว่าฟีลลิ่งเขาโอเคอยู่แล้วตัวนี้ในเวอร์ชันที่แล้วได้ลองไปขี่ที่สนามช้างเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้ลองไปขี่สนามยาวๆแต่ได้ลองแบบสั้นๆก็ถือว่าเป็นรถที่แบบว่าพลิกผิวได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าณนาทีนี้นะฮะสำหรับรถพิกัด150ซีซีก็ต้องยกให้เขาเลยทีเดียวสำหรับยามาฮ่าเขาเหมาะฟูจริงใช่ต้องยอมรับเขาครับผม
ว่าไปนะครับอันนี้ต่อไปเลยอ่ะมาดูทาง Facebook กันบ้างนะครับเขาบอกว่าวันศุกร์ไลฟ์ที่งานไหมครับนะครับแล้วในห้องส่งมีรายการไหมครับไลฟ์ในรายการในกิจกรรมไลฟ์แน่นอนครับไลฟ์อยู่แล้วส่วนในห้องส่งเนี่ยก็จะมีในเรื่องราวของการถ่ายทอดสดอยู่สักประมาณสัก2เบรกแล้วก็จะมีในเรื่องราวของการทดสอบรถที่เราไปทดสอบไว้เรามาตัดต่อทำต่างๆทำรีวิวจนเสร็จแล้วประมาณ 3-4 รุ่นนะครับก็จะให้ชมกันนี่ครับแล้วก็อะไรเนี่ยในห้องส่งเป็นเทปอ้าวโหนี่เขาตอบให้แล้วมาถูกทดสอบอ่ะสิเอาดูไอ้เรื่องหน้าจอครับชุดครัชครับออโต้เวฟ125ราคาเท่าไหร่ครับชุดคัตออโต้น่าจะเป็นคัต3ก้อนนะครับตัวนี้จะตกอยู่ประมาณ3ก้อนน่าจะอยู่ไม่เกินพันนะครับตัวนี้ซื้อหาได้ตามร้านหรือตามศูนย์ทั่วไปได้ครับตัวนี้นะครับคัต3ก้อนหรือคัตแรงเหวี่ยงตัวนี้นะครับจะทำงานอัตโนมัติก็คือเรื่องของจะใช้แรงเหวี่ยงไปเกาะเพื่อให้เข้าเหวี่ยงทำงานนั่นเองคัตตัวนี้ถ้าหมดอาการจะเป็นยังไง1อาการเนี่ยจะออกตัวสั่น2ออกตัวแล้วอมนะครับ3มีเสียงดังนะครับคงแข็งๆๆๆราคาก็ไม่แพงเนาะราคาไม่แพงครับคงแข็งแต่ที่สำคัญนะฮะอีกนิดนึงนะครับเมื่อเปลี่ยนคัส3ก้อนแล้วนะเปลี่ยนฝาครอบคัสไปด้วยนะฮะตัวเค้าเรียกว่าตัวครอบคัสแรงเหวี่ยงตัวนี้จะสึกสังเกตดูได้พอลื้อออกมาปุ๊บจะเป็นร่องลึกเลยนะครับเป็นร่องลึกต้องเปลี่ยนตัวนี้ย้ำเอาตัวร่องที่แข็งตัวร่องที่แข็งใช่ยกทุบซะดีเลยเคยเจอเพราะว่าผมก็มีเวฟ125อยู่มีเวฟ125ในตำนานอยู่นะฮะตรงคัดแรงเหวี่ยงอะนะที่มีไอ้ตัวใช่ก็คือขอเตือนเลยตอนแรกเนี่ยผมก็แบบไล่มาทีละสเต็ปอะตอนหลังผมก็ใส่ลูกเชียร์นะฮะแล้วก็ใส่แคมชาร์ปแล้วก็ใส่คาบูเอ็นโปรครับคัดลื่นคัดลื่นคราวนี้ต้องใส่สปริงคัทซึ่งเราก็คิดว่าเฮ้ยใส่สปริงคัทเนี่ยมันต้องแบบต้องโดดโดดไปโดดดีเลยใส่แข็งเกินไปลื่นปึ๊บมันไม่ลื่นไงมันหักกินกินตัวคัดเข้าอย่างขาดมันกินมันกินคือแบบว่าเวลาอย่างเงี้ยเวลาบิดเงี้ยเราสมมติเรากระแทกตึ้งเงี้ยแบบเบียร์คัดตึ้งตึ้งใช่ไหมเพื่อที่จะให้มันแบบจับจากเร็วใช่ป่ะปรากฏว่าจับจากเร็วนี่ฮะคัดแรงเหวี่ยงทำงานหนักกระชากเลยกระชากกระปั่นขาดนี่คือรถที่โมดิฟายหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมต้องผ่าเครื่องเลยก็เลยต้องผ่าเครื่องแล้วต้องบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ตอนก็เอาหาไอ้ของฝาครอบของใน125มาจะแปลงเป็นคัดแมนนวลเลยเป็นคัดมือไปเลยแท้ๆเลยชุดแข็งมาครอบมีเสาเรียบร้อยเรียบร้อยจบจบจบแต่เจ็บเจ็บแต่จบอ่ะ MSX ครับทำลูกเชียร์ไม่ชักให้วิ่งประมาณลูกลูกเชียร์เป็นลูกอย่างเดียวนะครับไม่ขยับชัก120ต้องทำไงบ้างครับ120เงี้ยก็ใส่ลูกเชียร์อย่างเดียวใส่ลูกเชียร์อย่างเดียวไม่ต้องทำชักก็1กวนลูกเชียร์เสร็จแล้วก็ต้องมีแคมตามไปด้วยนะครับมีแคมปุ๊บก็ต้องมีท่อไอเสียไปด้วยมีสเตอร์ไปด้วยมีกล่องไปด้วยนั่นแหละครับคาบูบุบ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 คาบ MSX หัวฉีดหัวฉีดนะหรือไม่ก็ระเบิดลิ้นไปนะครับระเบิดลิ้นให้ลิ้นมันใหญ่หน่อยสายเบิร์นสายเบิร์นคราวนี้ก็130มีให้เห็นแล้วครับแล้วก็สเตอร์ไล่ดีๆนะมี140บวกให้เห็นอยู่แล้วล่ะนะครับไล่ดีๆนะครับเรื่องหัวฉีดนี่เป็นเรื่องที่แบบแหมยากนะครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจมันก็ง่ายพี่สูตรเดียวใส่กล่องพี่ได้ดิได้ฮะใส่กล่องได้งั้นถ้าเป็นใส่กล่องแนะนำตัวไหนกล่องปลดรอบปลดรอบให้ลากกันลึกๆไปเลยลากให้จมไปเลยให้วาเวอร์ลอยไปเลยว้าวแมทแมทไปเลยนะครับประมาณนี้งบประมาณอยู่ที่งบประมาณมีแคมผ่าท่ออะไรนะแคมท่อน่าจะมีประมาณ 5,000 ดูประมาณ 5,000 ครับนะครับไม่แพงมากก็ถือว่าอยู่ในราคาที่น่าจับต้องได้กำลังดีกำลังดีนะครับS10WR ครับกับ ZX10R ตัวไหนน่าโดนกว่ากันครับโอ้โหผมต้องไปทาง ZX10 อยู่แล้วล่ะชั่วโมงนี้ต้องให้แชมป์โลกเขาไปเลยฮะใช่เพราะว่า S10WR นะมันเป็นรถที่แบบว่ายังไม่ได้เปลี่ยนโฉมมานานมากแล้วอยู่ประมาณ 4-5 ปีได้แล้วนะโฉมเนี่ยถึงไหมถึงดิเพราะว่าพอมาผลิตที่เมืองไทยไม่ใช่ประกอบที่เมืองไทยเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับราคาก็ถูกลงมาอยู่จากล้าน2เหลือ8แสนนะครับแต่ส่วน ZX10R เนี่ยมีการพัฒนามาเยอะกว่าเดิมพอสมควรเลยมีการปรับโหมดได้มีระบบกระเทือนหน้าแบบซับแท้งนะครับสามารถปรับแทคชั่นรีบาวด์ได้เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนระบบกล่อง ECU และที่สำคัญต้องบอกว่าเขาได้ภาษีของแชมป์โลก2สมัยซ้อนแล้วสำหรับ ZX10R ตัวนี้เป็นรองแค่ระบบโชคไฟฟ้าอย่างเดียวที่ผมมองนะสำหรับ BM อ่ะ BM เป็นระบบไฟฟ้าโชคที่ปรับไฟฟ้าได้ส่วนตัวของ Kawasaki ZX10R เนี่ยยังไม่ใช้ระบบไฟฟ้าเป็นรองแค่นั้นเองครับ
นะครับที่เหลือก็นวลอยู่ที่เหลือในเรื่องของ ECU ในเรื่องของเซ็นเซอร์ในเรื่องของต่างๆ IMU ต่างๆเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าความคุ้มค่าแล้วก็ใช้รถที่มันแบบสมูทแล้วก็ตอนนี้ที่เป็นกระแสความแรงด้วยแล้วก็ราคาอาจจะจับต้องได้ง่ายกว่านั่นจะเป็น ZX-R นะครับครับผมประมาณนั้นอ่ะมาไหมมีครับมาต่อเลยครับสามารถโทรเข้ามาได้นะครับ02-5309698นะครับตอนนี้สายเงียบเหงาพี่พี่ครับระหว่าง NMAX กับ PCX ตัวไหนเล่นตัวไหนดีโอ้มันน่าเล่นทั้ง2ตัวเนาะมันเล่นได้ทั้ง2ตัวนะครับคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราชอบตัวไหนถือว่าสูสีนะไม่จริงๆแล้วอ่ะผมเชื่อได้เลยว่ามีรถในใจอยู่แล้วนะครับว่าจะเล่นรถรุ่นไหนแต่ว่าถ้าเป็น NMAX นะครับ NMAX แน่นอนครับมันใส่ว่าความหล่อนะครับเรื่องความหล่อใส่สูทผูกไทเนี้ยขี่ไปได้สบายๆแรงทุ่งแรงทอร์กอะไรมันก็ดีอยู่แล้วนะครับเรื่องของระบบเลี้ยวอะไรใดต่างๆก็ดีอยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์ก็ดีนะครับส่วนมาทาง PCX PCX ก็เป็นรถที่ยอดนิยมวัยรุ่นเล่นมากนะครับเอาไปแต่งแรงแต่งซิ่งแต่งสวยแต่งงามของแต่งค่อนข้างจะเยอะหลากหลายเยอะแล้วก็เรื่องของอายุการใช้งานก็ยาวนานนะครับเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับถ้าเป็น PCX เนี่ยเดินทางไกลๆเนี่ยกดยาวๆไม่พังนะครับแล้วก็เรื่องของความประหยัดต้องยกให้ Honda เขาอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วอ่ะ2ตัวเนี้ยเป็นรถที่น่าเล่นคันนี้ขึ้นอยู่กับเราแหละครับว่าจะตัดสินใจจะเล่นค่ายไหนนั่นเองนะครับเหมาะทั้งคู่ว่าเถอะแล้วราคาพอกันราคาพอกันเบียดกันมาแต่ถ้าเกิดว่าแนวโน้มผมเชื่อได้เลยว่าน่าจะเป็น PCX มากกว่าดูแล้วนะครับว่ากันยาวๆอ้าวแบตเกียร์ซะแล้วแบตไปซะแล้วมานะครับเขาบอกว่าพี่ครับอยากทราบว่าสมมติว่ารถเวฟ100ครับคันนึงขายใหม่ในศูนย์กําไรของร้านตัวแทนกําไรที่ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับพอทราบมั้ยครับอยากทราบรถที่จะเปิดดีลเลอร์เหรอรถใหม่มือ1ใช่มั้ยฮะรถใหม่มือหนึ่งเนี่ยถ้าคร่าวๆเนี่ยที่จำได้อะเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่ศูนย์ฮอนด้ามาประมาณเกือบ20ปีอยู่ศูนย์ฮอนด้าตั้งแต่เป็นเด็กเช็ดรถอะจนกระทั่งเป็นช่างเป็นอะไรต่ออะไรกันมาก็ตอนนี้เป็นรถเช็ดเด็กตอนนี้รถไม่ใช่คันนึงเนี่ยผมบอกได้เลยคันนึงได้อยู่ประมาณ1,000ณช่วงเวลานั้นประมาณเมื่อ8ปีที่แล้วพี่แต่นั่นคือสมัยก่อนใช่ไหมที่ไม่มีการปั่นราคาที่เกินความจริงใช่เพราะณปัจจุบันนี้เนี่ยราคาที่พอเปิดตัวมาปุ๊บสมมุติว่าอย่าง MSX เนี้ยราคาเปิดตัว 60,000 แต่ดูดิที่ร้านขายเท่าไหร่ละ 70,000 80,000 เงี้ยมันปั่นไปขนาดนั้นน่ะปั่นราคา1เห็นมั้ยครับสังเกตมั้ยว่าเวลาเราเองอ่ะจะซื้อเงินสดเนี่ยทางร้านเค้าจะไม่ค่อยจะให้ซื้อเงินสดเค้าจะให้ซื้อเงินผ่อนตลอดเวลาเพราะอย่างน้อยเขาได้ทางไฟแนนซ์ได้ดอกได้ดอกถูกต้องถึงจัดได้ท่วมไงดาวน์ 1% เนี่ยเพราะว่านั่นแหละกดมาใช่ไหมครับแต่นี้เราก็ห้ามไม่ได้มันอยู่ที่กลยุทธ์ของเขาการขายของแต่ละตัวทางจำหน่ายเพราะว่าแต่ละตัวทางจำหน่ายก็ต้องการที่จะให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นมายกตัวอย่างเช่นการอัพราคาขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีของแถมสร้อยคอทองคำอะไรอย่างเงี้ยแถมก็มีนะแถมเยอะขนาดนี้แถมสร้อยแถมหม้อหุงข้าวแถมอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับร้านนั้นอย่างฮอนด้าAP AP Honda ส่งให้ดีลเลอร์ดีลเลอร์ก็ส่งให้ตามร้านต่างๆมันจะเป็นทอดๆๆกันไปฉะนั้นแล้วเนี่ยไอการที่จะส่งมากส่งน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดีลเลอร์นะครับว่ารถเดือนนึงเนี่ยAP Honda เนี่ยต้องสั่งจำนวนกี่คันเดือนนึงเนี่ย100คันคุณต้องขายให้หมดประมาณนี้ใช่ป่ะและอย่างนึงคือต้องขอความกรุณาเลยแบบอย่างบางคนเนี่ยพอผมตอบในเรื่องของตัวแทนจำหน่ายแล้วนะสักพักเนี่ยจะมีอินบ็อกซ์เข้ามาพี่ฝากสั่ง10คันเลยพี่เอาไปขายลาวมือ นี่เรื่องจริงนะ พูดทีไรนี่มีอินบ็อกซ์เข้ามาทุกทีเลยบอกอันนี้เราต้องขอโทษจริงๆนะเพราะว่าให้ไปติดต่อตรงกับทาง AP Honda ดีกว่าเพราะว่าเขาจะมีการรับส่งกับทางตัวแทนจำหน่ายอยู่แล้วเขาต้องมีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายเพราะไม่งั้นตัวแทนจำหน่ายก็จะไปขายตัดหน้ากันอะไรกันซะมากกว่านะครับโอเคมาครับอีกหนึ่งคำถาม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 สองสองพันสิบเจ็ดครับกับ BM Scrambler 2017ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันหรือเปล่าเนี่ยราคาขายต่อในอนาคตเป็นไงครับราคาขายต่อในอนาคตโอ้โห VMAX บ้านเราไม่มีขายนะ2017ไม่แล้วมันรถคนละประเภทเลยนะ VMAX นี่ออกเป็นแนวแบบว่าแนวครูเซอร์ที่แบบว่ามีท่อออกมาใช่ไหมคีแบบดุส่วนแต่แกมเบอร์ก็จะเป็นแบบว่าสไตล์แบบว่าแกมเบอร์คือ BM R19 นี่แหละอ๋อ R19 ที่เป็นแกมเบอร์นี่แหละถ
ถามว่าตัวไหนอนาคตเป็นยังไงเอานี่ VMAX อ่ะไม่มีขายในบ้านเราผมตัดปัญหา VMAX ไปก่อนเพราะว่าซื้อมาแล้วตลาดในบ้านเราจะมีคนนิยมไหมมีคนฮิตไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ตัว BS Campbell เนี่ยมีให้ขายในบ้านเรามีได้เห็นอยู่โอกาสที่ซื้อง่ายขายคล่องมันง่ายกว่า VMAX ซื้อมาแล้วมี Invoice หรือเสียภาษีถูกต้องอะไรก็ตามจดทะเบียนได้ไหมถูกต้องไหมมันยังมีปัญหาอยู่นะตรงนั้นถ้า Yamaha Rider Cup เอาเข้ามาขายโดยตรงแล้วมีกระแสที่รับได้คนชอบ VMAX ตามหามานานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้ถ้าขายถ้ามีจตุชัยจำหน่ายขาย2รุ่นก็จะพอกันแต่ถ้าณตอนนี้ตัด VMAX ไปได้เลยครับเพราะว่า VMAX ไม่มีขายในบ้านเราเพราะฉะนั้น BMW Camper ภาษีดีกว่าในการซื้อแล้วก็ขายดีกว่าในอนาคตแน่นอนนะครับประมาณนั้นโอ้เวลาหมดเวลาซะแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับ Elf Motorotech ครับแรงดีไม่มีสะดุดนะครับปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง Elf ครับและพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับผมทาง Tuition 691กับรายการ Speed Rider ครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ